วันนี้เราจะมาทำการทดลองปฏิกิริยาการให้และรับโปรตอนของสารบางชนิดซึ่งการทดลองในวันนี้นะครับเรามี3 ตัวด้วยกันคือ1กรดไฮโดรคลอริก2โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและ3แคลเซียมไฮดรอกไซด์ครับเริ่มแรกนะครับเราจะใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยความเข้มข้น 0.1 มมต่อลิตรลงไปในหลอดทดลอง2หลอดนะครับประมาณครึ่งหลอดครับเมื่อเราได้ทั้ง2หลอดแล้วนะครับเราจะนำหลอดทดลองหลอดที่1เนี่ยมาใส่กรดไฮโดรคลอริกลงไปครับเราจะเห็นว่านะครับมันจะเกิดเป็นฟองแก๊สเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือผลจากการใส่กรดไฮโดรคลอริกลงไปในสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตครับส่วนหลอดที่2นะครับเราจะใส่สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปครับสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่ใสๆเนี่ยเมื่อเราใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำสีขาวขุ่นออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากการตกตะกอนนะครับสีขุ่นๆเนี่ยก็คือเกิดจากตะกอนถ้าเราทิ้งไว้สักครู่นึงเนี่ยตรงก้นของหลอดทดลองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นตะกอนของมันนะครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถอธิบายได้ดังนี้นะครับเมื่อคือสารที่เราใส่ลงไปในหลอดทดลองเนี่ยคือสารโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็คือตัวนี้นะครับเมื่อใส่ไปเนี่ยเมื่อละลายน้ำมันจะสลายตัวหรือว่าแตกตัวกลายเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์กับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนนะครับซึ่งพอกลับมาดูอีกสารตัวนึงที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็คือกรดไฮโดรคลอริกเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำเมื่อใส่ลงไปในน้ำนะครับก็จะสลายตัวเหมือนกันแตกตัวกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนทีนี้ตัวนี้ไฮโดรเนียมไอออนนะครับซึ่งประจุบวกกับไฮโดรเนียมครับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจุดลบก็จะจับกันนะครับกลายเป็นตัวนี้ออกมาเมื่อเป็นดังนี้ครับไฮโดรเนียมไอออนก็จะให้โปรตอนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนซึ่งเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ยมีสมบัติเป็นเบสเนื่องจากเป็นตัวรับโปรตอนทีนี้เมื่อทั้งสองตัวนี้ทำปฏิกิริยากันก็จะเกิดมาเป็นกรดไฮโดรคลอริกกับน้ำซึ่งกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยมันไม่เสถียรครับมันก็เลยแตกตัวสลายตัวกลายเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้และหลอดที่2เนี่ยเราได้เติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้ลงไปครับเช่นกันครับเมื่อเติมลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะแตกตัวเป็นแคลเซียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่ง2ตัวนี้ครับก็จะจับกันเหมือนเดิมก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจับกับไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะได้มาเป็นน้ำกับคาร์บอเนตไอออนครับซึ่งคาร์บอเนตไอออนตรงนี้ก็จะมาจับกับแคลเซียมไอออนตรงนี้อีกครับเราก็จะได้มาเป็นแคลเซียมไอออนจับกับคาร์บอเนตไอออนและเราก็จะได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งตะกอนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นสีขาวครับก็คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้ครับซึ่งมันมีสถานะเป็นของแข็งมันก็เลยตกตะกอนให้เราเห็นเป็นสีขาวเมื่อสักครู่ครับจากการทดลองที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อเราใส่กรดไฮโดรคลอริกลงไปในโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็จะทำหน้าที่เป็นเบสครับแต่ถ้าเราใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็จะทำหน้าที่เป็นกรดครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตของเราเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับโปรตอนสามารถเป็นได้ทั้งกรดและเบสครับในวันนี้เราก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ